วันนี้ป้าได้มันหวานมาหัวหนึ่งป้าจะทำเค้กเดี๋ยวต้องเอาไปปอกเปลือกล้างน้ำเกลือเพื่อไม่ให้มันดำก่อนมันหวานป้าล้างน้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกอีกรอบหนึ่งเห็นว่ามันจะไม่ดำถ้าเกิดเราไม่ล้างน้ำเกลือมันจะดำไข่ใช้เครื่องบดเล็กจะมีเนื้อสัมผัสให้เห็นอยู่ตามด้วยน้ำมันพืชนมสดน้ำตาลทรายจากนั้นก็จะร่อนแป้งลงไปแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดผงฟูน้ำตาลวานิลาป้าจะตีให้ส่วนผสมเข้ากันถ้าใครต้องการให้เนื้อมันละเอียดต้องเอาไปบดในเครื่องใหญ่นะแต่ว่าป้าอยากให้มันเห็นเนื้อมันหวานอยู่นี่ก็ถือว่าละเอียดมากแล้วเนี่ยแล้วทาด้วยน้ำมันให้ทั่วพิมพ์จากนั้นก็เทส่วนผสมลงพิมพ์ป้าจะนำไปเข้าตู้อบไฟบนล่าง180องศาประมาณ35-40นาทีทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำพิมพ์ออกเดี๋ยวจะมาดูเนื้อเค้กข้างในกันยังไม่เย็นดีนะยังอุ่นๆอยู่เลยต้องรอให้เย็นนะถึงจะตัดแล้วดูสวยยังร้อนอยู่เลยเค้กมันเทศหวานจะได้เนื้อเค้กประมาณนี้ทำจากแป้งขนมปังหรือแป้งสาลีชนิดหนักรสชาติอร่อยหวานกำลังดีไม่หวานมากคลิปนี้ป้านัทก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ